อยากรู้ว่าครีเอทีฟทำอะไรเหรอนี่ท่านน้องจะถามพี่แค่นี้นะไปเซิร์ชเน็ตเอาก็ได้คือผมอยากได้คำตอบจากโปรเฟสชั่นอลแบบพี่ครับผมครีเอทีฟโปรเหรอมันก็คือคนฉลาดฉลาดในเรื่องความคิดสร้างสรรค์คิดอะไรที่แตกต่างหรือมองเห็นในสิ่งที่คนอื่นเขามองไม่เห็นถ้าจะให้พี่พูดถึงผลงานพี่นะพี่คงพูดไม่ไหวมันเยอะเวลาคิดงานพี่เริ่มจากอะไรนั่นเหรอคืองี้นะน้องเวลาที่น้องมองอะไรนะนั่นแหละมันก็เป็นไอเดียได้หมดเลยเพราะไอเดียมันมีอยู่รอบตัวไม่ว่าจะเป็นตรงนี้แล้วก็ตรงนี้แล้วตรงนี้ด้วย สำหรับพี่แล้วไอเดียไม่มีคำว่าสะดุดมีแต่คำว่าไหลเชื่อลื่นปรื๊ดปรื๊ดอีพีต๊อปไม่มีอะไรที่ผมคิดไม่ได้พี่ต๊อบงานวันนี้เสร็จยังเนี่ยเรียบร้อยสาเวอร์ชั่นเดี๋ยวพี่ลูกค้าเขาขอ5ขอ5ทำงานสิพี่ต๊อบรู้แล้วทำเองไม่ล่ะ